ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ No Name และช่องขาบันดาลนาจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับจากช่องโนเนมวันนี้เรามารีวิวรถเป็นรถซีดานเครื่องดีเซลตอนนี้จะมีรถเครื่องดีเซลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าพี่หลายๆท่านอยากได้รถดีเซลประหยัดน้ำมันแต่คันนี้นะได้แรงด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz CLS นะครับตัวนี้เป็น CLS 250ด้วย CDI รถปี2012 CLS เนี่ยจริงๆเป็น Segment รถคูเป้แต่เป็น4ที่นั่งพื้นฐานเนี่ยจริงๆเขาใช้พื้นฐานเดียวกับ E-Class แล้วก็ทำเป็นรถ 2+2 ก็คือเป็นรถคูเป้ท้ายลาดถ้าได้ดูตรงนี้คือท้ายมันจะลาดลงนะครับแต่สามารถนั่งได้4ที่นั่งแบบสบายนะแบบสบายเลยนะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่2ตอนออกมาเนื่องจากนำเข้าหมดดังนั้นราคาที่ประมาณ6ล้านหมดถึง5ล้านปลายหมดทำตลาดอยู่2ตัวนะครับเครื่องเบนซินแล้วก็เครื่องดีเซลมีตัวCLS 350นะครับแรงนะถ้าถามผมนะครับ250ดีเซลบล็อกนี้ถือว่าแรงและประหยัดแล้วขับระยะยาวสนุกมากนะครับใครกำลังหา CLS เครื่องดีเซลผมแนะนำคันนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นรถ CLS 250 CDI ปี2012นะครับแต่มีการแปลงโฉมเป็นตัว LCI ที่มันแปลงหลักๆนะครับก็คือการชนหน้ารอบนอกเนี่ยถ้าคนดูไม่รู้อาจจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับมีการแปลงเป็น LCI แล้วนะครับ LCI เนี่ยอีกอย่างที่เปลี่ยนนะครับก็คือตัวจอกลางนะครับจะเป็นจอที่ตั้งมาเหมือนตัว CLA แต่ถามผมนะราคาตัวแปลงนะครับถ้าเป็นตัวแท้เนี่ยก็ยังร้านกลางๆอยู่ใครที่ต้องการใช้ CLS แบบที่ลุคดูดีผมแนะนำคันนี้เลยคันนี้นะครับมีการแปลงกันชนหน้ากันชนหลังไฟหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการแต่งล้อวอลไซเนอร์ขอบ20ด้วยนะครับพอดีเป๊ะขับสนุกขึ้นวันนี้มือหนึ่งนะครับ6ล้านวันนี้เราขายไปแค่1,290,000บาทครับถ้าสนใจอยากแลกอยากขายอยากเทิร์นนะครับก็โทรมาที่0617456222ครับ0819082026นะครับใครจะขายรถนะครับอย่าลืมโทรหาเราก่อนนะครับโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยสู้ราคาเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะรถแปลกๆนะเดี๋ยวไปดูครับว่ารายละเอียดรถมันน่าใช้ขนาดไหนนะครับตัวรถเป็นปี2012ไม่แสนหนึ่งแท้ๆนะครับแปลง Minor Change มาให้แล้วด้วยออกมือ1มาเกือบ6ล้านตอนนี้ราคาจับต้องได้มาก 1,290,000 บาทนะครับมาดูว่าคันนี้เป็นยังไงอย่างที่บอกนะครับตัวนี้จริงๆมี Minor ประมาณปี2013นะครับตัวนี้แปลง Minor นะครับแปลงเนี่ยก็คือแปลงกันชนหน้านะครับจะเห็นว่ากันชนหน้าจะเป็นตัวจุดๆๆแบบนี้นะครับกันชนหน้านี่แปลงของแท้หมดนะแล้วก็ไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัวเดิมนะครับเป็นตัวที่ไม่ใช่ AMG นะครับ AMG จะเป็นอีกแบบนึงแล้วแต่ความชอบนะแต่ไฟเป็น LED แล้วก็เป็นลูกแก้วซีนอนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้ง2ลูกนะครับสภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าดีมากนะครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเนี่ยคุณดูนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันข้างในเป็นยังไงนะครับดีเซลเทอร์โบ 2,200 ซีซีนะครับให้แรงม้าที่204แรงม้านะครับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับตัวนี้แรงนะผมบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเหยียบแล้วมานะครับระยะยาวเนี่ยคือขับสนุกมากนะผมบอกเลยตัวรถมันพรีอารมณ์อยู่แล้วนะครับตัวรถเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับรถไม่ได้มีชนอะไรมานะครับเนี่ยตัวรถเดิมๆเลยครับตัวนี้ใส่ล้อวอลไซเนอร์นะครับขอบ20มาผมว่าสวยมากนะครับพร้อมเบรกนี่เป็นเบรกเดิมโรงงานนะครับแค่นี้ก็ใหญ่พอแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นบูเอฟฟิเชนซีนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะสภาพโดยรวมสีขาวสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาไม่ใช่สลูปซึ่งผมว่าดีนะสลูปคุณอาจจะต้องซ่อมนะครับบอดี้จริงๆสีสวยนะครับดูสีพวกนี้เนี่ยมันสีเดิมๆเลยนะครับยางหลังเป็น275ยางหน้าเป็น245นะครับเนี่ย275ยางถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยตัวนี้เติมดีเซลนะครับส่วนใหญ่ผมจะคันนี้จะเติมเป็นดีเซลพาวเวอร์ตลอดนะครับเครื่องเดินดีมากครับ CLS ตัวก่อน Minor และ Minor เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นท่อคู่นะครับเขาแปลงกันชนหลังนะครับไฟมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งสวยเลยผมบอกเลยว่าสวยนะครับสวยมากผมเป็นคนชอบตูด CLS มากนะครับคุณดูมุมนี้นะมันจะเป็นรถคูเป้ทรงปาดลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งพอเปลี่ยนแม็กอะสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเ
โอเคมาดูข้างในกันนะครับข้างหลังตัวนี้นะครับมันจะสามารถพับเบาะตรงนี้นะครับเนี่ยอเนกประสงค์พับตรงนี้ได้นะครับเพื่อเอาของวางข้างในนะครับเนี่ยกดปุ่มนี้นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็รถนะครับบอดี้เดิมๆเนี่ยครับสีเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยครับเดิมหมดเลยใครกำลังหารถ CLS นะครับไม่แท้ๆสภาพพร้อมใช้นะครับผมแนะนำเลยคุณดูนะเดิมสุดๆครับอุปกรณ์ครบนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเป็นยังไงบ้างนะครับจากว่าเครื่องดีเซลท้องมันเยอะนิดนึงนะครับกดทีนึงเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าแบบหลังคุณติดเบาะมากนะครับแล้วมันไหลมากเลยนะเดี๋ยวผมลองหาที่โล่งๆขับให้ดูนะครับโอ้โหคืออยากจะมีที่ยาวๆขับให้ลองให้ดูนะครับลองให้ดูอีกสักทีนึงดึงมากดึงใช้ได้เลยครับ1,290,000 บาทนะครับใครสนใจครับเดี๋ยวไปดูครับเพราะว่าแล้วภายในเป็นยังไงบ้างครับกุญแจอยู่นี่นะหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะไฟครับเนี่ยคุณดูนะครับมันเหมือน E-class กับ S-class นะครับตัว LED เนี่ยมันสวยมากนี่เราเปิดแล้วนะโอเคเข้ามาดูข้างในนะครับโดยรวมเบาะถือว่าสวยเลยนะครับเบาะสวยเลยโอเคจะสตาร์ทรถกันนะครับกุญแจอยู่นี่นะโอเคจิ้มนะครับตัวนี้เป็น Easy Entry นะเบาเสียงก่อนนะครับโอเคให้ดูก่อนนะครับคันนี้เนี่ยไมล์101นะครับก็ตัวนี้จะเป็นจอสีตัวนี้เป็นรถปี2012นะครับก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่นะจริงๆอุปกรณ์ทุกความสะดวกมีหมดนะครับเนี่ยเบาะนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเบาะเมมสามระดับนะครับหน้าหลังมีหมดนะครับไฟนะครับเป็นไฟออโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟมีนะครับพอกดปุ๊บมันจะเป็นไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับเบรกมือนะครับกดเกียร์ P นะปลดเบรกมือนะครับโอเคเนี่ยเบรกมือมันจะอยู่ตรงเท้านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วเบรกเหยียบเบรกมือก็เหยียบเข้าไปนะครับเนี่ยจะขึ้นเราปลดนะครับเราก็แค่ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับดูตัวพีนะครับมันหายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนแบตมันแจ้งว่าแบตต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตให้พวงมาลัยสภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกต่างๆนะครับปุ่มปรับฝาท้ายที่อยู่ข้างล่างนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นจอนะครับออปชั่นก็จริงๆอุปกรณ์ที่เราต้องการเนี่ยมีหมดเลยนะครับเนี่ยแมปเป็นแมปไทยด้วยนะครับจริงๆใช้ไม่ยากนะเบนซ์น่ะแต่ผมว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกท่านคงจะไม่ได้ใช้แมปตัวนี้แล้วนะครับออปชันเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างนะครับวิดีโอเนี่ยใช้ได้หมดทุกอย่างครับมี USB นะครับบลูทูธออดิโอนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้บลูทูธต่อกันหมดแล้วโทรศัพท์นะครับวิดีโอนะครับจริงๆดู DVD ได้นะดูบีเนียได้หมดนะครับเนี่ยมีฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับmemory card มันเป็นตัวท็อป CLS เนี่ยมันมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในตัวด้วยนะนะครับมีมิวสิกทั้งหมดเลยคือเอาจริงผมว่าเสียงดีเลยนะครับบอกเลยว่าดีนะออปชันต่างๆนะครับซิสเต็มอันนี้จะเป็น time consumption นะครับโอเคมันไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับถ้าถามผมนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับขับดีนะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะตัวนี้เป็นพาราไดชิฟนะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์7Gแล้วเกียร์คอเลยด้วยนะครับถ้าจะเข้าเกียร์นะดึงเข้ามานิดนึงนะฮะเหยียบเบรกนะดึงเข้ามานิดนึงแล้วลงนะฮะเนี่ยเป็นเกียร์ดีแล้วถ้าเกียร์ P เราก็กดตรงนี้เข้าไปได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับอันนี้จะเป็นครูสคอนโทรลกับลิมิตนะครับลิมิตเนี่ยกดปุ๊บ
เดี๋ยวจะเห็นนะจะเห็นอย่างนี้นะครับคือผมเคยเจอลูกค้านะซื้อไปนะครับพอดีกดผิดนะถ้าสมมติกดแล้วเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นมันไม่ได้ติดอะไรนะครับคุณมาดูตรงลิมิตตรงนี้ก่อนบางทีคุณไปติดลิมิตตรงนี้นะครับมันก็จะได้เท่าที่ลิมิตมันมีนะครับโอเคโดยรวมถือว่าสวยมากแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้มีเบาะอุ่นนะครับให้ด้วยครับวิทยุต่างๆนะครับโดยรวมถือว่าดีนะกระจกตัดแสงนะครับตัวนี้จะใส่ USB ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดต่างๆนะครับเป็น E กับ S นะครับโหมดสปอร์ตตัวนี้ปรับฟังก์ชันต่างๆบนตรงนี้ได้เลยนะครับเซตติ้งต่างๆเนี่ยคือถ้าคุณชอบความหรูหรานะผมว่า CLS เนี่ยสุดนะครับผมว่าผมชอบมากกว่า S Class อีกนะไม่ใช่มันไม่ดีนะครับมันรู้สึกมันใช้งานได้ง่ายกว่านะครับนี่นะบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับครบหมดเลยนะครับรถนะครับเป็นรถปี2012นะเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบหมดเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับข้างหลังน่าใช้ขนาดไหน CLS นะครับมันมีคำถามเยอะมากเนาะว่าถ้านั่ง CLS เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพื้นนี่มันเป็น2บวก2นะครับตรงกลางจะเป็นแบบนี้ผมนั่งให้ดูก่อนนะความรู้สึกแรกที่เข้ามานะครับถ้าคนไม่เคยใช้นะมุมตรงนี้ครับคือคุณต้องก้มหัวหลบนิดนึงนะครับซึ่งถ้าหลบเข้ามาได้แล้วก็โอเคนะหัวนะครับก็ไม่ติดนะครับถ้าหัวอย่างเงี้ยเนี่ยหัวผมนะครับเนี่ยก็ยังประมาณนี้นะครับก็ไม่ติดนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่มุมนั่งเนี่ยถือว่าสบายนะก็คือมันจะเอนไปทางข้างหลังนะครับมันจะติดแค่มุมตรงนี้อย่างเดียวผมสูง185นะอย่างที่มุมนั่งตรงนี้นะครับขาจะติดไหมเนี่ยไม่ติดก็คือถ้าไปนิดนึงก็คือนั่งสบายครับแบบนี้นั่งสบายแล้วมีแอร์นะครับคือตัวนี้จะมีเหมือนพาร์ติชันตรงกลางนะครับเป็นที่เก็บของนี่ที่วางแก้วนะครับจะเป็นที่เก็บของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะอีกที่นึงนะซึ่งสบายดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับซึ่งถ้าเป็นชูตติ้งเบรกนะครับชูตติ้งเบรกก็คือตัวแวนนะครับตัวที่ข้างหลังจะเป็นแวนเนี่ยตรงนี้จะสามารถนั่งได้5ท่านนะครับก็จะเก็บของได้ก็จะสปอร์ตมากขึ้นภายในสีดำสวยนะเบาะหลังคือสภาพคันนี้ดีนะครับบอกเลยว่าใครอยากได้ต้อง CLS นี่มาลองคันดูคันนี้ก่อนนะครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของตัว Mercedes-Benz CLS นะครับตัวนี้เป็น CLS 250 CDI เครื่องดีเซล 2002 นะครับดีเซลเทอร์โบนะ204แรงม้าพวกเกียร์7สปีดนะครับอย่างที่ผมลองขับดูสั้นๆคือขับดีนะราคานะครับ 1,290,000 บาทครับถ้าสนใจครับ0617456222ครับ0819082026หรือที่ว่าโค้ดตามนี้ได้เลยผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่แหละเพราะถ้าย้อนกลับไป5ปีมันก็ประมาณล้านกว่าบาทอย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีผลิตแล้วนะครับราคามันก็เลยไม่ตกลงไปกว่านี้เยอะนะครับใครซื้อตอนนี้คุ้มมากมือหนุน6ล้านนะครับใครสนใจครับโทรตามเบอร์และแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับน้อมรับทุกคำติชมนะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนาในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย